الله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلمวะบาริกอะลาฮาซันนบีญิลกะรีมมุฮัมมัดวะลิสซอฮบียาอัยยูนนาสอิตตะกุลลอฮยาอัยยูลละซีนาอามะนุตตะกุลลอฮฮักกะตุกาติวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนพี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮ์ตะอาลาอิตตะกุลลอฮให้มีการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ตะอาลาผมเพลินกับข่าวเมื่อตะกี้ตั้งแต่เช้านะครับก็ติดสถานการณ์ของการโจมตีในเตหะรานนะครับหลายคนติดตามข่าวอยู่และข่าวตอนนี้ก็สับสนพอสมควรพี่น้องครับก็มาถึงท่านวิบูลย์ก็โทรไปบอกว่าลืมไหมกุตบะวันนี้ผมว่าไม่ลืมกำลังดูก็ติดสถานการณ์จริงๆนะครับฉะนั้นในกุตบะที่ผ่านมาทุกๆวันศุกร์เนี่ยหลังรอมฎอนแล้วเราจะได้รับฟังคอตีฟหรือว่าผู้ที่รับมอบหมายให้กุตบะเนี่ยจะพูดเรื่องอะไรส่วนใหญ่จะพูดถึงในเรื่องของเราได้บทเรียนอะไรจากรอมฎอนหลังรอมฎอนกุตบะที่2อาจจะนำเสนอในเหตุการณ์ตะวันออกกลางสักนิดหนึ่งพี่น้องครับ6ประการที่เราตรวจสอบตัวเองหลังจากรอมฎอนจะใช้11เดือนข้างหน้าในชีวิตของเราประการแรกนั้นถามว่าอีหม่านเราเพิ่มขึ้นไหมละอัลละกุมตัตตะกูนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกในถึงเป้าหมายของการถือศีลอดว่าละอัลละกุมตัตตะกูนให้มีการยำเกรงต่ออัลลอฮฺเผื่อว่าได้รับการตักวาอัลลอฮ์ใช้ใครอัลลอฮ์ใช้ผู้ที่มีอีมานแล้วเราทุกคนมีอีมานที่เราผ่านกระบวนการตรงนี้มาได้และความงามของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องที่รักทั้งหลายเราจะสังเกตเห็นได้ว่าพี่น้องของเราในทุกมัสยิดจะเต็มไปด้วยทั้งผู้หญิงและผู้ชายเพื่ออิบาดะห์กับอัลลอฮ์ตะอาลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของละหมาดตะรอวีหบางมัสยิดนั้นล้นออกไปถึงข้างนอกนี่คือความงามเราเป็นคนดีฉะนั้นอีหม่านของเราจะต้องเพิ่มตัวชี้วัดอย่างหนึ่งในเรื่องของการตักวานั้นอีหม่านเราจะต้องเพิ่มขึ้นหลังจากรอมฎอนปีนี้ดีกว่ารอมฎอนปีที่แล้วถ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เรามีชีวิตยืนยาวถึงในเดือนรอมฎอนข้างหน้าเราจะต้องสร้างในเรื่องของระบอบอิสลามขึ้นในตัวของเราครอบครัวของเราและมาฮอนทั้งหลายว่าอีมานเป็นตัวบ่งบอกที่สำคัญที่สุดในเรื่องของอิสลามในประการที่สองนั้นตรวจสอบตัวเองว่ารอมฎอนทั้งเดือนเราเชื่อมโยงกับมัสยิดอินนามายามรูมัสยิดอัลลอฮ์มันอามานะบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรฉะนั้นรอมฎอนปีนี้ที่ผ่านมาแล้วตัวเราเชื่อมโยงกับญะมาอะห์หรือไม่ถ้าไม่เชื่อมโยงกับมัสยิดอย่าละหมาดคนเดียวเราต้องมีญะมาอะห์เพราะละหมาดนั้นเราต้องไปถึงเป้าหมายให้ได้เพราะที่เราทำทั้งตะเราะวีห์ทั้งในมัสยิดที่เป็นประจำอยู่นั่นคือกระบวนการนั่นคือโปรเซสนั่นไม่ใช่เป้าหมายแต่เป้าหมายจริงๆนั้นเราคือคนดีเราจะต้องเปลี่ยนแปลงสังคมของเราให้เป็นสังคมที่ตะมูรูนบินมารูฟวะตันฮาวนานินมุ่งกันนี่คือเป้าหมายตรงกับที่อัลลอฮฺสุตลาได้บอกในอัลกุรอานว่าอินนัสลาตตะทันฮาอันินฟาชาอิวันมุ่งกันนี่คือเป้าหมายสุดยอดในเรื่องของการละหมาดเราอย่าภูมิใจว่าเราละหมาดครบอย่างโน้นอย่างนี้แต่เรายังทำความไม่ดีไม่งามในตัวเอง
ในครอบครัวของเรานั่นไม่ใช่เป้าหมายที่อัลลอฮ์ต้องการพี่น้องครับประการที่สองเราต้องถึงเป้าหมายได้มูฮัมหมัดวันนี้ไม่ใช่มูฮัมหมัดคนเดิมแล้วกุตุบะของผมทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อรับราชการอยู่นั้นเราจะต้องละหมาดให้ตำรวจนั้นให้อสนั้นให้ทหารนั้นไม่มีจุดตรวจระหว่างทางไม่มีจุดตรวจระหว่างทางเพราะว่าคนละหมาดคือคนดีคนละหมาดคือคนดีและตรวจทำไมคนดีเพราะเรานั้นคือตำรวจของอัลลอฮฺตาลาเราคือตำรวจของอุมมะที่เชิญชวนมนุษย์สู่ความดีและห้ามปรามการทำความชั่วนั่นคือเป้าหมายของการละหมาดประการต่อมาตรวจสอบตัวเองนะครับเราจะต้องอ่านอัลกุรอานหรืออินมูซิกิรเราจะต้องใฝ่หาความรู้ต่อเนื่องผู้อาวุโสของเราได้อธิบายว่าในอัลกุรอานนั้นบ่งบอกถึงว่าเป็นคู่มือชีวิตเป็นวิถีชีวิตของคนที่มีกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฉะนั้นในอัลกุรอานนั้นจะแยกบุคคลออกเป็น3ประเภทเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนั่นก็คือกลุ่มของมุมินและมีซูเราะห์อัลมุมินูนชัดเจนนะครับและกลุ่มที่2นั้นก็คือกลุ่มของกาเฟรอินนัลลซีนะกะฟะรูซะวาอุนอะลัยฮิมอันซัรตะฮุมอัมลัมตุนซิรฮุมลายูมินูนคอตัมัลลอฮุอะลากุลูบิฮิมวะอะลาซัมอิฮิมวะอะลาอับศอริฮิมกิชาวะตุวะละฮุมอะซาบุลอะซีมและมีหนำซ้ำอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เราได้รู้ว่ากาเฟรเป็นอย่างไรเยอะมากในอัลกุรอานและสำทับในเรื่องของซูเราะห์อันกาฟิรูนนั่นคือกลุ่มที่2กลุ่มที่3พี่น้องครับกลุ่มที่3ในสมัยของท่านนบีอยู่ในมัสยิดอยู่ในมัสยิดของอัลเลาะห์ตะอาลาคนมุนาฟิกและชื่อก็เหมือนกับพวกเราหลายคนอับดุลลอฮ์บินอุบัยอิบนุซะลูลว่ามินันนาสิไมยะกูลอามันนาบิลลาฮิวันยาวมินอาคิรวะมาฮุมบิมุมินีน3ตอนในซูเราะห์อันบาเกาะเราะห์พูดถึงคนมุตตะกีนพูดถึงคนกาเฟรและพูดถึงคนมุนาฟิกและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สำทับว่าคนมุนาฟิกนั้นอยู่ในซูเราะห์อันมุนาฟิกูนด้วยเรียกว่านะครับ10วันสุดท้ายผมไปสงขลามาน่ารักมากคนอาวุโสคนหนึ่งอายุ70กว่าพูดถึงในเรื่องของคนมุนาฟิกด้วยและสถานที่ของทั่วโลกตั้งแต่สมัยอาดัมอะลัยฮิสสลามเป็นต้นมาจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์จะต้องไปอยู่ในสองสถานที่เท่านั้นไม่อยู่ตรงกลางไม่มีทางเลือกนอกจากญันนะห์ของอัลเลาะห์ตะอาลาและยะฮันนัมพี่น้องครับฉะนั้นเราต้องฟิกเกอร์พิจารณาในอนาคตเราพิจารณาอนาคตของลูกลูกเรียนแพทย์ลูกเรียนวิศวะลูกเรียนครูลูกเป็นปลัดอำเภอลูกเป็นนู่นเป็นนี่แต่การฟิกเกอร์ของเราหลังรอมฎอนเนี่ยจะต้องฟิกเกอร์ในเรื่องของกลับไปสู่ความเมตตาของอัลเลาะห์ว่าหลังจากการตายนั้นเราจะไปอยู่อย่างไรเพราะว่าการตายนั้นไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ถาวรสำหรับคนมุมินฉะนั้นอินมูซิกเกตเป็นสิ่งที่สำคัญเราต้องศึกษาอัลกุรอานซึ่งเป็นคู่มือของเราและในคู่มือของเรานี้ได้บ่งบอกถึงพวกยะฮูดีและนัสรอนีว่าพวกเขาเป็นอย่างไร
อินนัลลซีนะกะฟะรูมินอะห์ลิลกิตาบวัลมุชริกีนฟีนารีฮันนัมคาลิดีนฟีฮาอูลาอิกะฮุมชัรรุลบารียะเราอ่านกันเป็นประจำอินนัลลซีนะกะฟะรูมินอะห์ลิลกิตาบพี่น้องที่รักทั้งหลายในคนมุนาฟิกนั้นคุณลักษณะอยู่3ในอันบุคอรีที่ตัฟซีรอธิบายมาจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมีอยู่คุณลักษณะอยู่5ประการเลิกซินะครับ5ประการนี้ถ้าใครคนหนึ่งคนใดในที่นี้หรือครอบครัวของเราหรือแม้กระทั่งตัวเราถ้ายังประพฤติ5ประการนี้เราไม่พ้นว่าเราเป็นคนหนึ่งที่มีลักษณะของเป็นคนมุนาฟิก1พูดและโกหกเลิกซิอย่าโกหกคนมุมินนั้นถูกหลอกง่ายถูกหลอกง่ายครับคนมุมินเพราะเชื่อคนง่ายพูดและโกหกการช่วยเหลือคนพี่น้องที่รักทั้งหลายเป็นนิสัยของคนมุมินแต่เมื่อเราช่วยเหลือไปแล้วคนที่เราช่วยเหลือนั้นเป็นมุนาฟิกได้อย่างเช่นหลายๆเรื่องที่เขาให้คำมั่นและผิดคำมั่นลักษณะที่สองลักษณะที่สามให้สัญญาเขียนสัญญาเป็นตัวอักษรแล้วก็ผิดสัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาเมื่อรับผิดชอบมีอามานะแล้วทุจริตคดโกงนั่นประการที่สี่ทุจริตคดโกงเมื่อรับผิดชอบต่อส่วนรวมแล้วเนี่ยพยายามเอาของส่วนรวมนั้นเป็นของตัวเองพี่น้องครับอย่างเช่นคนขับรถของทางราชการหรือคนขับรถของส่วนรวมก็ตามเมื่อครอบครองรถนั้นเป็นนานๆ นี่เพียงตัวอย่างว่าเป็นหนึ่งในร้อยตัวอย่างเขาคิดว่ารถนั้นเป็นของเขาเวลาจะขอใช้เป็นของส่วนรวมนั้นบางทีมันยากสุดท้ายเมื่อเขาโต้เถียงเขาใช้วาจาที่หยาบคายพี่น้องครับฉะนั้นประการที่4ที่อยากจะนำเสนอหลังรอมฎอนนี้นั่นก็คือเราต้องสร้างความเป็นพี่น้องกันให้ได้อินนามันมุมินูนะอิควะสร้างให้ได้อิครอมุสลิมุนเป็นสิ่งที่ยากในปัจจุบันที่เราจะสร้างความเป็นพี่น้องกันเหมือนดังอะดิษเหมือนดังอัลกุรอานที่บอกไว้ชัดเจนหลายหลายซูเราะห์ว่าอินนามัลมุมินูนะอิควะทั้งอะดิษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ขยายความมากและประการที่5นั่นก็คือทำทุกอย่างด้วยใจของเราด้วยอิคลาสบริสุทธิ์ใจแต่คนนั้นขึ้นมาเป็นผู้นำองค์กรแล้วฉันไม่เข้าแล้วเพราะฉันไม่ถูกกันกับคนนั้นเราทำเพื่อบุคคลหรือเราทำเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาผมอยากจะให้พี่น้องเราเนี่ยเป็นเสือตัวเมียอย่าเป็นเสือตัวผู้เสือตัวเมียคือเสือที่อิคลาสเสือ10ตัวเสือ100ตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันได้เขาอยากเป็นตัวผู้ให้เขาเป็นตัวผู้ให้เขาเป็นอามิรสิแล้วเราสามารถที่จะตามได้แต่เมื่อเราเป็นตัวผู้แล้วเราขัดแย้งกันเราออกไปตั้งองค์กรใหม่อย่างนี้เป็นต้นเกิดขึ้นมากในสังคมของเราในขณะนี้อิคลาสเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาทำได้ไหมหลังรอมฎอนปีนี้พยายามซอบัรพยายามให้อภัยและพยายามอย่าถือโทษโกรธกันสุดท้ายประการที่6ต้องตรวจสอบตัวเองหลังจากรอมฎอนว่าวะยะฮิดูบิอัมวาลิกุมวะอันฟูซิกุมฟีซะบิลิลพี่น้องครับรอมฎอนนั้นบริจาคเยอะบางมัสยิดพี่น้องรู้ไหมผมได้รับรายงานมาพักพวกมาบอกว่าบางมัสยิดนั้นในรอมฎอนเขาบริจาคเงินมาเพื่อละศีลอดเป็นจำนวนหลายหมื่นบาทแต่ไม่มีคนทำบางมัสยิดไม่มีคนช่วยบางมัสยิดไม่มีการเสียสละของทรัพย์สินของเรา
สิ่งเหล่านี้ทรัพย์สินครอบครัวลูกเมียทั้งหมดเนี่ยเราอยู่ในดุนยาชั่วคราวเท่านั้นบันตุซิรุนัลฮายาตัดดุนยาวันอาคิเราะตุค็อยรุอับบะกอพี่น้องครับจะหลั่งน้ำตาออกมาเป็นสายเลือดว่าพี่น้องของเราในฮามาสพี่น้องของเราในปาเลสไตน์เขาอยู่กันอย่างไรทำซุปด้วยหญ้าทำซุปกินด้วยหญ้าม ันไร้คุณค่าทางวัฒนธรรมและจริยธรรมไร้คุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำทับในอัลกุรอานว่าอย่างชัดเจนว่าอินนัลลซีนะกะฟะรูมินอะห์ลิลกิตาบวัลมุชริกีนฟีนารยะฮันนัมคอลิดีนฟีฮาอูลาอิกะฮุมชัรรุลบะรียะบารอกัลลอฮุลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมบะฟัสตัฆฟิรูนอินนะฮูฮุวัลกะฟูรุรเราะฮีมالحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وسلم يا أيها الناس اتقوا اللهيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون พี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ตะอาลาข่าวตอนเช้าตี5วันนี้7จุดในเตหะรานโดนถล่มนะครับแล้วข่าวก็สับสนมากในขณะนี้ข่าวที่โปรยะฮูดีกับนัสรณีเนี่ยก็ออกมาอีกแบบนึงข่าวที่โปรทางเตหะรานก็ออกมาอีกแบบนึงฉะนั้นในจุดตอนนี้เนี่ยนะครับกำลังเช็คข่าวกันวุ่นเลยไม่ว่าสื่อในต่างประเทศหรือสื่อในประเทศไทยสิทธิชัยยุนออกมาไลฟ์สดถึงข่าวตรงนี้แล้วหลายสำนักออกมาฉะนั้นความเกเรของอิสราเอลความเกเรของยะฮูดีเนี่ยมันไม่ควรนะให้อภัยเราควรภูมิใจในประเทศใดก็ได้ที่เขาสร้างความเจ็บปวดให้อิสราเอลประเทศใดก็ได้ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นเปียงยางไม่ว่าจะเป็นปักกิ่งไม่ว่าจะเป็นมอสโกไม่ว่าจะเป็นดามัสกัสหรือเตหะรานก็ตามเราจะต้องภาคภูมิใจว่าเขาต่อสู้สร้างความลำบากในขณะที่เขาโจมตีปาเลสไตน์นั้นไร้มนุษยธรรมไม่เคารพกติกาของโลกไม่เคารพคำสั่งของ UN ไม่เคารพคำสั่งของสหประชาชาติหนึ่งเขาฆ่าทุกสิ่งทุกอย่างในดินแดนของกาซาคนเรียนเด็กสตรีคนชราเขาฆ่าหมดเกือบ 40,000 แล้วในขณะนี้นี่ตัวเลขที่ออกมาเป็นทางการแต่ไม่เป็นทางการไม่รู้เท่าไหร่ในประการที่2นั้นก็คือเขาไม่เคารพในกติกาของโลกที่ระบุไว้ในสนธิสัญญาระหว่างประเทศโจมตีโรงพยาบาลโจมตีโบสถ์โจมตีมัสยิดโจมตีโรงเรียนโจมตีอื่นๆและโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดและมีน้ำซ้ำห้ามไม่ให้นำสินค้าอุปโภคและบริโภคเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องของเราในปาเลสไตน์เราต้องรับรู้ข่าวสารพวกนี้ถ้าเราเป็นพี่น้องกันจริงๆ 75,000 ตันที่ลงไปในกาซาผมอิติกาฟที่นี่เมื่อ3ปีที่แล้วที่นี่นะครับ10วันสุดท้ายของรอมฎอน
อิสราเอลโจมตีฟาลิสตินในสกาซ่าเนี่ยแหละครับในรอมฎอน10วันสุดท้ายด้วยและมีนักรบกษัตริย์ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าเราจะซะฮูรในดุนยายาอัยยุลลซีนาอามานูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมุตัสลีมาอัลลอฮุมมะฆฟิรลิลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตวัลมุอ์มินีนวัลมุอ์มินาตอันอะห์ยาอิมมวัลอัมวาตอัลลอฮุมมะอาฟินามินกุลิบะลาอิดดุนยาวะอะซาบิลอาคิเราะห์ร็อบบานาซะลัมนาอันฟุสนาวะอิลลัมตัฆฟิรลานาวะตัรฮัมนาละกุนันนามินกอศิรร็อบบานาลาตุอาคิซนาอินนะซีนาอาวอักตอนาร็อบบานาวะลาตะห์มิลอะลัยนาอิสรอนกะมาฮะมันตะฮูอะลัลละซีนามินกอบลินาربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين